ด็กคนนี้พูดมากอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่แอนมาเวลามาพูดสวัสดีค่ะแม่แอนเกณฑ์ต้องพูดสวัสดีครับน้องเกณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเกณฑ์วันนี้นะคะแม่แอนนะจะมาแชร์เทคนิคถ้าลูกเบื่อกินข้าวเราจะทำยังไงให้หลอกล่อให้เขากินเยอะๆดีนะคะโอเคไหมเกณฑ์เกณฑ์เบื่อไหมอยู่โรงพยาบาลเบื่อมากเพราะอะไรอาหารโรงพยาบาลมันจืดใช่ไหมจืดใช่ไหมโอเควันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับเนาะโอเคการกินข้าวของเด็กอ่ะแน่นอนแหละบางทีมันจะมีมือที่กินดีบ้างกินไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามแม่แอนมาค่ะมาดูกันว่าเทคนิคของแม่แอนมีอะไรบ้างไปกันเลยเย้เทคนิคอย่างแรกที่จะทำให้ลูกกินข้าวได้ดีนะคะ1เราจะต้องตั้งกฎคุยกันเคลียร์ไปเลยนะคะว่าวันนี้ถ้ากินดีกินได้ตามเป้าที่แม่ต้องการนะคะเช่นกินหมดจานหรือแบบกินผักกินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างน้องเกณฑ์ครับวันนี้นะคะถ้าเกณฑ์กินข้าวดีกินข้าวหมดจานมื้อเช้าวันนี้เรามีเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กปลากินข้าวหมดจานหรือเป็นกินข้าวเป็นที่พอใจของมาม่านะคะน้องเกณฑ์ก็จะได้สิทธิ์กินนมกินขนมแล้วก็ดูการ์ตูนโอเคไหมแต่ถ้ากินได้ไม่ดีกินได้แค่แบบ5คำเลิกอมข้าวตุยๆอย่างนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้เกณฑ์จะอดสิทธิ์นั้นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการกินนมการกินขนมและการดูการ์ตูนโอเคไหมสัญญากันก่อนสัญญากันโอเคเราคุยกันเคลียร์ๆแมนๆไม่ใช่แมนแมนให้เข้าใจแล้วพอเวลาเขากินหรืออมเงี้ยค่ะเราจะได้ตอบย้ำคำที่เขาสัญญากันได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกินข้าวนะคะวันนี้โจ๊กค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งทำไมถึงผุดผิวให้นะร้อนไหมไม่ร้อนใช่ไหมไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้การเป่าบางทีคุณหมอก็จะไม่แนะนำให้ใช้ปากเป่าข้าวลูกเพราะว่าเขาบอกว่าเชื้อโรคฟันผุสามารถติดต่อจากการต่ออาหารได้เลยเพราะแม่บางทีช่องปากก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่านะคะก็ลองดูโจ๊กอะไรวันนี้ต้องกินให้หมดชามเลยนะคือบางทีแรกๆช่วงต้นๆอาจจะกินดีนะคะแต่ไปเรื่อยๆสักพักนึงเขาอาจจะมีการแบบเริ่มอิ่มแล้วอมแต่ว่ายังไม่ได้ตามเป้านะคุณแม่ก็อาจจะเตรียมหาเนี่ยค่ะน้ำอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่แบบน้ำหวานเจี๊ยบน้ำตาลเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพอดีอันนี้เป็นน้ำหวานน้ำสมุนไพรของโรงพยาบาลแม่ชิมแล้วแบบเขาหวานน้อยก็เลยอนุญาตให้เกณฑ์กินค่ะก็จะทำให้แบบว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจนิดนึงใช่ไหมคะเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมไหมหลังหวานมีเลโก้กินเก่งจังเลยร้อนเหรอยังร้อนอยู่ใช่ไหมอุ่นจัดอุ่นจัดไม่ร้อนหรอกอุ่นจัดมากช่วงนี้กำลังพูดเยอะแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจะมีแค่คนในบ้านฟังเฮลิคอปเตอร์อ่ะมาช่วยแปลมาม่าแกะมาให้ใครส่งมาให้น่ะป้าหญิงไปหญิงละมุนเบบี้กินไปหลายคำแล้วเด็กนะคะควรจะกินไข่แดงเยอะๆในโจ๊กก็จะมีไข่แดงไว้ให้ด้วยไข่แดงเนี่ยจะช่วยเสริมธาตุเหล็กนะคะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงคือเกณฑ์น่ะคุณหมอเจาะหลังจากเข้าโรงพยาบาลคุณหมอเจาะเลือดไปคุณหมอว่าเกณฑ์น่ะขาดธาตุเหล็กค่ะตอนแรกเขาก็ถามนะว่าแบบบ้านเรามีใครเป็นแบบพาหะหรือเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าเพราะว่าขาดธาตุเหล็กที่แบบเยอะๆอ่ะมันก็จะบ่งบอกได้2 อย่างไม่ว่าจะเป็น
โรคทาราซีเมียหรือเป็นโรคขาท่าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่แอนก็บอกคุณหมอไปว่าน่าจะเป็นโรคขาท่าเหล็กแหละเพราะว่าพี่มาพูดเสร็จกันสิเกนน่ะไม่กินผักใบเขียวไม่ค่อยกินตับแล้วก็ไข่แดงก็กินน้อยจริงๆก็กินไข่ประมาณเฉลี่ยวันละ1ฟองนะแต่ว่าพอไม่มีผักไม่มีตับอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวกลับไปเราจะต้องเสิร์ฟท่าเหล็กกันนะครับท่าเหล็กท่าเหล็กกินเหล็กเป็นแท่งๆอ่ะได้ไหมกินรถยนต์1คันท่าเหล็กตึงไม่ใช่พูดเล่นท่าเหล็กเป็นสารอาหารนะเป็นยาปวดขวดเราจะป้อนยากันโอเคไหมโอเคไหมอ่ะแล้วถ้าสมมติกลับมาเรื่องเดิมต่อถ้าเด็กรู้สึกว่าแบบเริ่มอมนานแล้วนะคะก็คือทุกมื้ออยากให้เตรียมน้ำซุปแบบเป็นซุปใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนให้เด็กกินให้คล่องคอแทนที่จะแบบกินน้ำข้าน้ำคำข้าวคำสลับกันไปนะคะก็ป้อนเป็นน้ำซุปดีกว่าการป้อนน้ำซุปเนี่ยจากเด็กที่แบบบางทีอมข้าวอยู่นะเขาก็อาจจะแบบเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถอารมณ์เหมือนได้รับคำใหม่เข้าไปแต่ไม่ได้รับเป็นข้าวเขาก็จะไม่รู้สึกแบบเต็มปากล้นปากเพราะว่าถ้าเรายัดเข้าไปเยอะๆอ่ะก็เขาอาจจะเกิดการอาการอ็อกจะอาเจียนจะอ้วกอย่างนี้ได้นะคะก็กินน้ำซุปนะคะซุปใสเบาๆไม่ต้องรสจัดมากนะคะก็จะเป็นการเหมือนเคลียร์ปากเคลียร์ทุกสิ่งอย่างเขาให้เขาแบบว่ารีเซ็ตทุกสิ่งอย่างใหม่เขาก็จะพยายามกลืนเข้าไปเก่งเก่งอ่ะกินให้เพื่อนดูอีกโอ้โหร้อนขอโทษมามาตัดผิวๆแล้วเลยไม่ได้เป่าคิดว่าน่าจะไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะเราต้องพยายามทำมื้ออาหารให้ดูสนุกนะคะอาจจะมีการแบบหยอกล้อกันเล่นบ้างแต่ว่าอย่าเอาของเล่นมากางไว้เต็มโต๊ะเพราะน้องอาจจะสนใจแต่เล่นของเล่นนะคะเราก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นของเล่นชั้นดีให้กับลูกนะคะสร้างความสนุกสนานในมื้ออาหารได้อย่างเช่นกินนะครับนี่ค่ะอ่ะแค่นี้นะคะเห็นไหมเขาก็ยิ้มออกเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นการกินข้าวมื้อที่สนุกสนุกแต่จริงๆจะบอกว่าเทคนิคการเล่นอ่ะของแม่แอนมีอีกหลายเทคนิคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะเครื่องบินกำลังจะเทคออฟนะวู้เทคออฟโอ้ยบินเลยบินเลยเครื่องบินจะแลนดิ้งแล้วนะแลนดิ้งอ้าปากป้ามือว้าวดีไหมเครื่องบินแลนดิ้งใส่ปากเลยดีไหมเอาอีกรอบนึงเครื่องบินแลนดิ้งนะนี่เครื่องบินก็ไปกับบ้าเครื่องบินกำลังจะเทคออฟนะวู้เลยไปแล้วบินเลยบินวนบินวนเครื่องบินจะแลนดิ้งแล้วนะแลนดิ้งวู้แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็หลอกเด็กกินข้าวได้แล้วเย้หลอกเด็กกินข้าวถ้ายังเบื่ออีกนะคะลองให้เขาเป็นคนตักเข้าปากเองดูบ้างเนาะเพราะปกติอ่ะน้องเกณฑ์เนี่ยคืออายุเท่านี้2ขวบ5เดือนเราต้องพยายามให้เขากินเองให้ได้แล้วเพราะว่าเขาจะไปโรงเรียนจริงๆน้องเกณฑ์เนี่ยจะต้องไปโรงเรียนวันแรกผ่านไปแล้วนะแต่ว่าไปโรงเรียนไม่ได้เพราะเราติดเป็นโควิดกันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือวันที่เขาเข้ามานอนโรงพยาบาลก็คือเป็นวันที่น้องเกณฑ์เปิดเทอมพอดีเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องฝึกนะอ่ะถ้าเขาเบื่อกับการป้อนลองดูซิอ่ะตักกินเองดูเลยครับเกณฑ์ตักกินเองวันนี้มืออาจจะไม่ถนัดฮะเดี๋ยวหกไม่หกหรอกคือค่ะเกณฑ์บอกว่าเดี๋ยวหกเพราะว่าปกติเกณฑ์ใช้มือขวาแต่มือขวาตอนนี้พิการอยู่ใช้งานไม่ได้นะคะเขาเลยต้องใช้มือซ้ายตลอดไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะอะไรสงสัยออกจากโรงพยาบาลจะได้สกิลการใช้มือซ้ายมากขึ้นกว่าเดิมไม่เป็นไรจับแบบนี้ป้อนตัวเองดูสิว้าวก็ป้อนได้นี่เก่งจังเลยรอเดี๋ยวมาป้อนซุปให้ซุปไม่ร้อนดีไหมป้อนเองอีกไหมป้อนเองอีกใช่ไหมป้อนเอง
ว้าวเด็กคนนี้เก่งจังเลยทำมือให้ปุ๊บ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 เย้บ้านเองบางทีก็ยังสนุกไม่พอนะคะอาจจะต้องสลับให้เขาอ่ะป้อนคุณแม่บ้างอย่างเช่นอ่ะคำนี้มาป้อนนะเดี๋ยวคำหน้าตาน้องเกนป้อนมาม่ามั่งนะไหนเกนลองป้อนมาม่าดูสิสลับกันนะ ชื่นใจจังเลยกินข้าวที่เกนป้อนมาม่าน่ะแล้วเวลามาม่าป้อนเกนเกนชื่นใจไหมครับชื่นใจมากอมอีกแล้วอมอ่ะอมก็กินน้ำซุปพออมพอกินน้ำซุปเข้าไปเขาจะเลิกอมเขาจะเริ่มเหมือนรีเซ็ตตัวเองในการเคี้ยวใหม่เป็นเทคนิคที่เยี่ยมกูดมากกูดกูดหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทำให้เขานี่ได้บางทีเขาบอกว่าไม่อยากกินแล้วเนี่ยเราต้องเอาสิ่งที่เขาสนใจนะตอนนี้มาพูดคุยกันอย่างเช่นตอนนี้เกณฑ์สนใจเรื่องการนับเลขเขาจะพูด1 2 3 4 5ได้เพราะฉะนั้นเราก็นับเป็นคำๆไปอ่ะ1หนึ่งเดี๋ยวคำต่อไปคำที่เท่าไหร่นะสองอ่ะกินซุปกินซุปต่อไปสองนะกองสองกองสองสองโอเคโอเคนี่อย่าเชื่อมเดี๋ยวชนสองเลยสองให้เพื่อนๆดูสองแล้วคำต่อไปอะไรนะกองสองแล้วคำต่อไปหนึ่งสองกองต่อไปสามกินซุปกินซุปกินซุปสามเลยสามสามต่อไปอะไรนะสามแล้วสามแล้วหกเลยนะหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเก้าเกิดหกเจ็ดเก้าสิบแปดหายทุกทีเด็กเอ๋ยเด็กน้อยสี่ค่ะบูมบูมชิคกี้บูมบูมโอเคครับปังปังโอเคแค่นี้ก็หลอกได้สี่คำแล้วเดี๋ยวขอตัวไปหลอกต่อก่อนนะหลอกไปหลอกมาเห็นไหมสุดท้ายหมดชามไปแล้วหมดแล้วนะหมดเกี้ยงหมอเบ๋ถ้าหมดแล้วมีรางวัลเลยนะเอาไหมเอาไหมได้เยลลี่หนึ่งตัวรางวัลชุดใหญ่เลยให้ทันทีโบนัสจังนะโบนัสเร็วอ่ะโดนละแล้วคำสุดท้ายแล้วเกี้ยงหมดเกี้ยงเหลือคำนี้คำสุดท้ายแล้วว้าวว้าวให้โบนัสทันทีที่โบนัสที่ว่านั่นก็คือขนมเยลลี่นะคะเอาไว้หลอกตอนกินยานี่พกมาเพราะว่ายาขมมากให้หนึ่งตัวให้หนึ่งตัวมาแล้วทิ้งตรงนี้ก่อนให้หนึ่งตัวมาทิ้งกินไข่แดงหมดหนึ่งฟองด้วยถือเองเย่ชนะใช่ไหมชนะตัวเองเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้น้ำหวานค่ะหรือถ้าบ้านไหนเคร่งมากๆก็คือน้ำเปล่าก็ได้นะคะและอาจจะใส่แบบน้ำแข็งเป็นน้ำเย็นใส่สักก้อนนึงให้น้องเขารู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจยิ่งอากาศร้อนๆอะไรแบบนี้เนาะนะครับดีไหมอากาศร้อนๆบุ้ม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 ชิกบุ้มบุ้มชิกบุ้มบุ้มชิกบุ้ม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 ชอบมากกับการร้องเพลงไปกินข้าวไปคือบางทีเราต้องเอนเตอร์เทนเขาให้สนุกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นเนาะว่าเราอ่ะอีกับปูอีกับปูฟังก่อนเราจะเห็นเนาะว่าแม่แอนอ่ะก็คืออีกับปูนั่งกินข้าวอยู่กับที่คลิปนี้อาจจะเบื่อเราไม่ได้ล่อนไปล่อนมาเพราะว่า1การฝึกให้เด็กกินข้าวอยู่กับที่ไม่ได้แบบเดินป้อนตามไปมันก็จะทำให้เขาอ่ะรู้ว่าอันนี้เป็นเวลากินข้าวเราต้องนั่งอยู่กับที่คุณแม่ก็จะสบายเพราะฉะนั้นฝึกให้เขาอยู่กับที่ที่เป็นประจำไม่ว่าจะนั่งเป็นไฮแชร์ใครไม่มีไฮแชร์หรือโต๊ะกินข้าวสูงๆก็อาจจะแบบโต๊ะเด็กเก้าอี้เด็กที่แบบประจำอย่าลุกไปไหนเนี่ยไม่งั้นเราจะเหนื่อยมากๆเลยกินก่อนไหนสัญญากันแล้วใช่ไหม
ว่าถ้ากินข้าวหมดตามที่มาม่าพอใจเราจะได้กินนมเราจะได้กินขนมแล้วเราก็จะได้ดูการ์ตูนด้วยนะเห็นไหมพอเขาเริ่มบ่ายเบี่ยงเราสัญญาเราเขาก็จะเกี่ยวก้อยขึ้นมาว่าแบบสัญญากันแล้วแล้วเขาก็จะรับคำใหม่โดยดีอมอีกแล้วอมก็ต้องเติมน้ำซุปแล้วเยี่ยมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดเทคนิคในการป้อนข้าวลูกของแม่แอนนะคะถ้าใครคิดว่าดีงามหรือขาดตกบกไหนหรือมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะสามารถกระซิบบอกแม่แอนทางคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเราจะเอามาตามอ่านแล้วก็ก๊อปมาเป็นเทคนิคของเราเพิ่มเติมบ้างนะคะเพราะบางทีตอนนี้ก็เริ่มหมดบุกแล้วล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องเกณฑ์ไปจัดการข้าวให้หมดนะตอนนี้ได้ครึ่งถ้วยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่ไก่อะไรอะมาร้องเพลงมาเรีย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 โอเคบ๊ายบายจริงๆนะคะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ